บลเกอร์ p l u อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมือสองมานะครับอันนี้ไม่ใช่มีดผมนะครับผมยืมคุณแอนโทนีมานะครับก็เป็นมีดที่เป็นระบบสปริง otf เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยตัวนี้ก็เป็นมีดที่ซื้อมือสองมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามือหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีรหัสว่า0 6 ex 2 2 1นะครับซึ่งด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นรหัสเหมือนกัน เปิดมานะครับข้างในกล่องเป็นแบบยกขึ้นอย่างนี้ b o เ g e r Plus เนี่ยจริงๆต้นกำเนิดจะมาจากเยอรมนีนะครับแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยมีฐานการผลิตนะครับอยู่ในประเทศต่างๆนะครับจะมี4 division นะครับทั้งหมดจะมี b o เ g e r Solingen เนี่ยอยู่ในเยอรมนี b o เ g e r Plus เนี่ยอเมริกาแล้วมี b o เ g e r อะไรอีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้อยู่ในอาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินาหรือว่าอะไรสักอย่าง นะครับแล้วก็อีกที่สุดท้ายก็คือผลิตในจีนนะครับก็จะเป็นแม็กนัมนะครับซึ่งเป็นตัวที่ราคาจ้าจ้าที่สุดส่วน Plus เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น d division feature f ฟัง t i o n นะครับคือเป็นมีดใช้งานไม่ใช่เป็นมีดพรีเมียมนะครับมีคู่มือภาษาอเมริกันอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีเยอรมนีนะครับโดช์นะครับเป็นกระเป๋าห้าอย่างเงี้ยนะครับให้หมายก็กระเป๋าเก็บมีก็โอเคดีนะครับส่วนคู่มืออย่างอื่นอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ มีตัวนี้เป็นมีดมือสนะครับราคาเห็นพี่เขาแจ้งมาว่าซื้อมาประมาณ3,000บาทนะครับซึ่งมีดใหม่เนี่ยผมเดาว่าน่าจะประมาณ4,000 4,000กลางหรือ,อยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นราคามือสคืออยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับโครงสร้างของมีดด้านนอกนะครับด้ามสเกลทั้งหมดเลยใช้อลูมิเนียมมันลอยนะครับผลิตก็คือเป็น ตัวเคสเป็นตัว housing ซึ่งมีดเองก็จะดูค่อนข้างที่จะมีมิติที่จับถนัดมือดีแล้วก็เหลี่ยมนะครับจะมีการใช้เครื่อง CNC นะครับกัดกลึงตัวบอดี้ให้เป็นลักษณะเป็นรอยเว้าเป็นลายกันลื่นอะไรแบบนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยทั้ง2ฝั่งเลย ส่วนสวิชเองจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณสันด้านบนนะครับซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถที่จะจับมีดในลักษณะที่หันสันขึ้นข้นขางบนนะครับเหมือนเราถือไฟฉายหรือถือรีโมทปกติเราจะถือแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้จะต้องถือลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดก็ดันสวิชขึ้นหรือว่าลงนะครับในการเก็บตัวมีดเองจะมีสกรูยึดนะครับอันนี้จะเป็นท็อกซ์คีนะครับทั้งหมด6จุดด้วยกันส่วนท้ายอันนี้ไม่มี ลนยาร์นะครับไม่มีรูอะไรแต่ว่าน่าจะใช้บริเวณคลิปด้านหลังเนี่ยเป็นตัว100ร้อยลันยาร์ดแทนนะครับที่คลิปก็ได้แล้วคลิปเองก็เป็น Deep c a r รีด้วยเป็นคลิปส t ตเทเล e นะครับทำสี Holder c o ค้ดสีดำยึดไว้ด้วยสกรูสอตัวนะครับที่ท้ายด้ามเองก็ออกแบบมาให้มีลายกันเลื่อนหน้าหลังทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะ pattern <S <S พ t ร์ r นก็ทําให้มีตัวนี้มีความเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วก็ นิ้วก็สามารถจะวางในตำแหน่งที่มีหลายกันเลื่อนทั้งด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับมีการนูนๆขึ้นมาการใช้งานตัวนี้ก็คือเป็นมีด out the front นะครับ OTF เป็นแบบ double action ก็คือสามารถจะใช้งานด้วยการดันสวิชนะครับที่อยู่บนสันมีดไปจนเกิดจะสุดทางแล้วมีดก็ชูดตัวเบลด e ออกมานะครับตัวเปใบมีดออกมาด้านหน้าเก็บมีดก็ดันสวิชนะครับ อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าสุดอย่างนี้นะครับดันสวิตช์ถอยหลังนะครับจนสุดเกือบจะสุดแล้วมันก็จะดึงใบมีดกลับเข้ามาเก็บทันทีนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีระบบตกแล้วไม่ลัน่นหรือว่ามีระบบป้องกันเด้งเหมือนกับไมโครเทคหรือว่ายี่ห้ออื่นๆไหมนะครับแต่ว่าแอคชั่นมีดตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแน่นอนมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับใบมีดตัวนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเทเลอพอยท์นะครับคือปลาย ของสันมีดจะชี้ขึ้นนะครับจะมีคมอยู่แค่ด้านล่างเท่านั้นนะครับแล้วแหลมที่ปลายด้านบนเนี่ยไม่ใช่มีดที่มีความคมนะครับไม่คมแต่เขาทำเาขาเรียกว่าสวิชนะครับด้านบนเนี่ยให้ดูคล้ายๆกับเหมือนกับมันคมแต่มันไม่คมนะครับรูปได้เพราะว่ามันหนาอยู่แล้วก็คางมีดด้านซ้ายนะครับจะมีชื่อยี่ห้อโบเกอร์อยู่นะครับเป็นโลโก้อยู่บริเวณด้านข้างมีดเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับโบเกอร เป็นบริษัทผลิตมีดแล้วก็ดาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับรู้สึกจะ150กว่าปีแล้วนะครับนานมากเลยผลิตมานะครับส่วนด้านขวาของมีดนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อดีไซเนอร์นะครับ L H V T A K Design ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนดีไซน์นะครับคือชื่อเต็มอะผมไม่รู้นะครับจริงๆคือมันมีข้อมูลแต่ผมไม่ได้ไปอ่านนะครับแล้วก็โลหะผลิตใบมีดตัวนี้เป็น D 2นะครับ D 2 two steel ส่งใบมีดเป็น t u r ร์เร็ตนะครับคือปลายมีด แอนขึ้นแล้วก็การขัดคมตัวนี้เป็นโ o โลกรายนะครับก็คือขัดแบบคมเว้านะครับซึ่งก็จะเป็นมีดที่ออกแบบมาไว้ใช้แทงนะครับโดยเฉพาะเลยการจับลักษณะก็คือเป็นการใช้มือนะครับจับแล้วดันไปข้างหน้านะครับผมเคยรีวิวตัวควายเค้น OTF ไปแล้วด้วยนะครับก็จะเป็นมีดที่ลักษณะคล้ายๆก,กันแต่ตัวนี้น้ำหนักมีดแล้วขนาดมีดเล็กกว่าควายเค้น OTF ตัวนั้นค่อนข้างเยอะนะครับ OTF a u t o Auto, นะ ก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆกันแต่ว่าดีไซเนอร์คนละคนทรงใบมีดคนละใบนะครับแล้วก็ด้ามมีดกับน้ําหนักก็คนละขนาดกันด้วยนะครับใบมีดอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนะเท่าเท่าที่กะคาดคะเนด,ดูด้ามเองก็เป็นด้ามอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับนอแอคชั่นเองก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับชูดมีดออกอย่างแน่นอนเลย ตัวใบมีดก็อาจจะเป็นดีทที่ไม่ได้ทนสนิมมากต้องดูแลสักหน่อยหนึ่งแต่นี้ก็เป็นมีดมือสองที่สภาพดีมากๆ1ตัวแล้วก็แทบจะไม่มีสนิมให้เห็นที่บริเวณใบเลยนะครับก็เป็นมีดที่ OTF ราคาไม่แพงอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าน่าจะสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการหรือว่าชอบชื่นชอบมีด OTF นะครับ All the Front เป็นมีด Auto Spring แบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาประหยัดด้อมเยากว่า Microtech หลายหล,ยหลยรุ่นเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ดูดุมากๆตัวหนึ่งด้วยนะครับโบเกอร์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรไม่รู้นะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวไปดูใน description แล้วกันว่ามันชื่อรุ่นอะไรอันนี้มันไม่มีบอกสิว่ามันชื่อรุ่นอะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์